งอมเลยห่วยโอ้โหแล้วดีครับพยายามจะไล่ตัวกระจายไปคนนี้เองก็ชุบเองเหมือนกันกับกินกันไม่ลง13 11แล้วไล่มาเนี่ยพยายามจะหาโพซิชั่นในการชุบกันอยู่นะฮะโดนัสตรงกลางตรงนี้1เองก็พยายามจะเก็บคิวเพิ่มเติมและเบิร์ดจะเจอเป้าหมายวิ่งมาอุ้ยแอบอันตรายเหมือนกันในไม้ไฮกราวแล้ววัดกันมาขอยืนไปที่สูงกว่าหน่อยครับเอาวีไปจากหน้าใกล้ดักรออยู่แล้วแล้ว3คิวต่อเนื่องมาจากทางของซาเวียหรือแค่8 7ตัวผู้เล่นรายนี้คือสารพทางของในประเทศในราวนี้แหละต้องปิดตัวนี้ได้ไล่มาของเวียงท้ายออกสะบัดทุกท่าจะสวนคืนกลับมาจากตั้มอะโอ้แล้วนี่เราคุณผู้ชมว่าซาวิโอท่านยืนเยอะกว่าแล้วพยายามจะไล่ปิดเข้ามาแล้ว3คิว4คิวติดมาแบบนี้โอ้เกมแรกเกมแรกซาวิโอเลยหมาไม้แล้วตอนนี้17ต่อ4ไม่ดีแล้วเด็กบอสเหมือนจะโดนล้วงมาบริเวณบ้านโดนหมายตีมาไม้เดียวจากบลูเสิร์ฟให้วันป๊อกเท่านั้นคุณผู้ชมครับดูเหมือนกับว่าฝั่งของสีแดงซึ่งซาวิโอไปแข่งจังหวะเยอะกว่านั่นเอง19คนด้วยกันนะครับในส่วนของในประเทศตอนนี้เหมือนกับว่าจะเหลือน้อยแล้วนะ3คนแล้วน่าจะไล่ปิดกันมาแล้วในส่วนซาวิโอค่อยๆไล่กันมาเรื่อยๆครับแต่ต้องเอาให้ดีเพราะว่าไดมอนด์เทนเองเหมือนจะรอชุบอยู่หรือเปล่า2คนที่เหลืออยู่ตรงนี้ไล่กันมาเสือแล้วตรงมุมแบบนี้ขอดึงศพไปเก็บหน่อยครับจะได้ชุบกันยากขึ้นแล้วมูฟแอนิเมชั่นโดนไปเอ็ดดี้ครับเหลือปลดทีมเรียบร้อยครับ1ต่อ0ซาเวียขึ้นนำไปก่อนมาแล้วเลยครับตอนนี้ซาเวียจัดให้นำไปก่อนนั่นเองคุณผู้ชมครับก็นี่แหละฮะนี่คู่สามเดือดไม่แพ้กันเลยนี่ฮะก็อย่างที่เห็นเลยว่าทางฝั่งของไรมันเฮดเหมือนกับว่าตอนแรกจะมาแล้วมาใกล้ๆสูสีกันแล้วอาจจะไปพลาดในจังหวะที่ฮวบไปหน่อยในช่วงตัวเองเหลือ10ต้นๆนั่นเองนะครับและตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นส่วนที่ทำให้รียากด้วยในจำนวนคนที่มันน้อยเกินนะครับซึ่งซาเวียเนี่ยยืนเยอะกว่าก็อาจจะได้เลือกเล่นมากกว่าและทำให้สุดท้ายแล้วซาเวียสามารถปิดไปได้ในราวแรกนั่นเองครับประการว่าพอเปิดมาจังหวะแรกนี่สูสีเหมือนกันหน้าทั้งสองทีเปิดมากินกันไม่ลงครับสกอร์คิวนี่แทบจะไม่ทิ้งห่างกันไปไกลเลยครับในช่วงต้นราวเดี๋ยวรอดูครับว่าไดมอนด์เฮดเองจะสามารถดึงวินคืนกลับมาได้ไหมครับถึงตัวสูงเก่งไปขึ้นนำใช่แล้วเดี๋ยวตอนนี้อย่างที่เห็นเลยนะว่าเดือดอาจจะมีพลิกมานะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ห่างกันเลยนะคุณผู้ชมฮะมันอาจจะเป็นจังหวะนิดนึงที่ว่าปิดแล้วมันไปฮวบทีเดียวนะคุณผู้ชมก็ต้องรอดูกันว่าในส่งไดมอนด์เฮดในราวนี้จะแก้กลับมาพลิกกลับมาได้หรือเปล่าซึ่งตอนนี้ผมบอกเลยว่าสูสีแน่นอนนะครับน่าจะคุยแผนกันแล้วก็ต้องเอาใจช่วยมานะแรงใจแรงเชียร์มาเนี่ยผู้ชมเชียร์ใครแล้วใครชอบใครเชียร์ใครคอมเมนต์กันมาได้ในส่วนของไดมอนด์เฮดกับซาเวียถูกต้องครับมาครับรอจังหวะออกก่อนฮะตรงนี้ขอเลือกอาวุธสักหน่อยครับตัวประเด็นของทางไดมอนด์เฮด20คนพบแล้วไอ้ภูก็มาเหรอนะสำหรับกฎเกณฑ์การเล่นในโชว์แมตช์20ครับรอจังหวะออกสตาร์ทเลยครับในราวที่2ได้แล้วนะครับอย่าลืมว่าอาวุธเรามีให้พอดี20คนนะฮะแล้วก็อีก1อย่างคือเมกะโฟนนะครับก็เป็นอาวุธอีก1ชิ้นเหมือนกันนะที่แต่ละทีมจะมีให้กับ1คนผู้เล่นเท่านั้นนี่ครับก็แรงใจแรงเชียร์มากันนี่ครับซาเวียก็ฮึดกันมาแล้วนะครับปลูกันออกมาก่อนเลยครับซาเวียแดงของเราหรือว่าชุดสีน้ำเงินเดี๋ยวสีกลมมาแล้วตอนนี้ก็ต้องรอดูว่าในวันในวันในรอบนี้สามารถพลิกกลับมาได้หรือเปล่าแล้วมีการเปิดยิงเข้ามาก่อนแล้วแล้วส่งฝั่งซ้ายมาโดนัทยังไงวิ่งมาแต่มาดูเอโดนยิงขาดแล้วไปก่อนแล้วตอนนี้มีการบุกเข้ามาแล้วเรียบร้อยไปทางนั้นเป็นดีแล้ว3คิวติด4คิวติดสีแดงรวมกับฟ้าสีเดียวสีน้ำเงินเหลือเพียง15คนเท่านั้นไม่ดีแล้วเลยครับในวันนี้โอ้โหแล้วยังไงกันว่าซาเวียสั่งชนเลยครับอะไรฮะแบบนี้หน้าชนหน้าตาต่อตาฟัดต่อฟัดแต่โดนปืนยิงเบรกไว้เจมเล่นต่อไม่ได้โดนขัดเบรกเอาไว้ก่อนนะครับพยายามหาจังหวะการรีเซ็ตเหมือนกันไดมอนด์เฮดจังหวะแบบนี้อะไรขอมาหักหาโพซิชันมาแต่ดูความเป็นบี้แกสู้เยอะไม่ได้ตายเกินไปเพราะให้มันแท็กหลังอยู่แต่มีคนเข้ามาตามเบรกอยู่แล้วขอรีเซ็ตแอนิเมชันมาหน้ากองแบบนี้ตัดไปให้โอ้แล้วตอนนี้เหมือนจำนวนคนเนี่ยในบนเฮลจะเหลือหลักหน่วยแล้วคุณผู้ชมก็เหลือ8คนเท่านั้นแต่ว่าสีแดงยังเหลืออีกเยอะแล้วเรียบร้อยเลยไม่ต้องส่งกลับมาได้ยังไงไล่ปิดต่อเลยไหมหากเจอปัญหาเพราะว่าข้างหน้าก็มี1ถือไม้รออยู่แล้วเป๋ๆแบบนี้จะโดนได้แล้วต้องวิ่งออกไปก่อนคุณผู้ชมแล้วอุ้มสองเพื่อนไปด้วยเพื่อที่จะชุบเข้าไปก่อนแล้วมีการรีไฟจากในบนเฮลบริเวณโซนนี้แล้วเป๋มามันไม่ดีเท่าไหร่แล้วจะโดนเบิร์ดกลับมาแบบนี้ดาเมจจะเข้าไปเยอะและพยายามจะตียัดมาแต่โดน3มุมมาแต่ยังปิดไม่ได้อยู่1คิวยังไง18ต่อ4แต่จำนวนคนมันหายไปแล้วก็ประมาทไม่ได้ตอนในบนเฮล
ที่ได้รีมาภาพอาจจะเปลี่ยนก็เป็นได้เลยครับโอ้โหค่อยๆมาทีละคนทีละคนทีละคนแล้วครับตอนนี้ในประเทศแต่ต้องปิดคิวกลับคือให้ไวเหมือนกันนะสำหรับตักของซาเบียจังหวะบูทบาร์นัดนนทบุรียังไงดีนัดนนทบุรีรออยู่รอจังหวะให้ตัวละครทีมตรงข้ามลุกขึ้นมาบูทเลยหรือเปล่าเดฟไปเพื่อไปยืนรออยู่แต่บูทไกลๆแล้วไม่เข้าเป้าเท่าไรครับกระสวนคือกระบาดตัวนี้17-5ฮะ5คนสุดท้ายของในประเทศยังคงหารีเซ็ตเพิ่มเติมอยู่กับจังหวะนี้กระโดดแยกยื้อเปลี่ยนโพซิชั่นมาก่อนคลิปวอทโอ้แล้วนี่รีเซ็ตยากมากครับตอนนี้ในประเทศใช่อ่ะเนื่องจากว่ามันเป็นการกระจัดกระจายของจำนวนศพด้วยแล้วก็จำนวนผู้เล่นที่น้อยนั่นเองนะครับซึ่งมันจะไปสู้กับจำนวนคนที่เยอะกว่านี่ค่อนข้างจะยากนั่นเองคุณผู้ชมครับชุบยังไงก็อาจจะขึ้นมาไม่ได้นะแล้วตีไม้เดียวครับเหมา2จากดาวิดเก็บให้ในฝั่งของซาเวีย2-0เรานี่ยังเป็นของซาอันนี้คือเฮียแหละไม่เห็นอะไรอยู่ไอ้บอสไม่ตั้งไฟมันหายเร็วเกินหายไปมันหายไปต้องการป่ะลงมาใช่ป่ะของมึงวะตรงกูแม่งลงกูลงปุ๊บแม่งลงเป็นผักเลยว่าเราดีมาทุกกลางแล้วก็ต้องไล่กันหน่อยดีมันไล่ไม่ไม่ไม่กูไม่ถูกกูตายบอสมึงเห็นปืนมันมาขวากี่ตัวมาเขายันเลยเว้ยเขาตียันเดียวเลยปีนหินมาปีนหินทุบเลยมันวิ่งซ้ายมา3ตัวมันมาล้วงปืน3ตัวเลยนะก็ไฟกลางเราแพ้ไงพี่ไม่มันมาไวแต่ว่ามันตรงกลางมันน้อยอ่ะแต่มันชนะใช่ปะมึงดูสีอ่ะมันก็จบอ่ะถ้ากลางเราไม่ตายเลยพี่ไรก็อยู่กับเราไงเมื่อกี้วัดตรงกลางอย่างเดียวตอนนั้นปืนมันมีกี่กระบอกนะบอสสองกระบอกเขาก็มี2กระบอกเหมือนกันตานี้ไม่ต้องรีบเล่นก็ได้อย่ามาล้ำใครถือทำไมกูยังไม่เห็นพูดอะไรเลยทุกคนครับก็ส่งแรงใจแรงต้องล้ำทำไมวะนี่ครับแล้วสำหรับใครที่อยากร่วมบริจาคตอนนี้นะฮะขวามือด้านล่างครับเลขบัญชีไอ้เหี้ยเตรียมไว้ทันแล้วนะฮะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่กำลังประสบเหตุอยู่ตอนนี้นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ผู้4ผู้อะไรวะในจำนวนที่มากเนี่ยก็อย่างที่บอกเลยว่าซ้ายมือบนก็จะมีแจ้งอันดับ1ถึงอันดับ5นั่นเองเนาะก็ตอนนี้ช่วยกันครับกดไลค์กดแชร์นะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สตรีมรวมถึงโพสต์ต่างๆที่เกี่ยวกับการแข่งขัน2020ของเรานะครับเพื่อกระจายกันให้รู้ว่าตอนนี้มีการแข่งขันโชว์แมตช์อยู่นั่นเองครับใช่ครับใช้ปืนให้รอดูนะนี่แมตช์เรียกว่าเป็นคู่ที่3ของค่ำคืนนี้ยังเหลืออีก2คู่นะถ้าไม่นับคู่นี้นะให้ทุกคนติดตามรับชมกันนะครับดูกันยาวๆครับวันนี้เนี่ย NDR หรอเฮดเมื่อกี้เหมือนมีการนัดแนะแผนการเพิ่มเติมหน่อยสำหรับการเล่นของพวกเราหายอ่ะใกล้จะเริ่มแล้วครับในปีโชว์โซโล่หน่อยพี่โซโล่ไปเลยยังได้เลยครับน้องชายครับในเบสคุณโมครับตอนนี้ก็หาโพซิชันในการเล่นกันไปก่อนครับมายึดมาตรงคอนเทนเนอร์ตรงกลางและอีแชนปูนตรงนี้ยังไงครับตาบูดเดนวินลอยฟอกเลยในการเล่นอยู่แล้วเริ่มจะเปิดไฟแล้วมีคนเข้ามาแล้วไดมอนด์ครับล้มลงไปก่อนแล้วผีดแรกตกไปของจูดี้คอนเฟิร์สแล้วทีโมเทสกลับมาแล้วไงเบสคุณโมแล้วจูดี้เทสอีกแล้วแล้วเตะโหดตอนนี้ขึ้นนำมา2-1 3-1แล้วว่ามะเขือเหมือนจะบอกให้ความไรทุบเพื่อนละกันตรงนี้ฮะไฟกากันนัวตัวเซกันอยู่ครับตรงนี้เรา4-1แล้วลาเลนคอนเฟิร์สเมื่อกี้เลี้ยงไหลมาตรงนี้ก็ไหลอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมฮะบอกเลยว่าเดือดจริงๆแล้วมะเขือเต็มหมดไม่ได้จะเตะเพื่อนทำไมก็ล้มอีกเลยยังไม่ทำอะไรเลยครับฟรีจัดเลยครับมะเขือเฮ้ยเขือใช่ไหมเนี่ยน้องอุ้ยไม่เห็นทำอะไรเลยฮะตรงนี้โอ้เต็มโหดขึ้นนำไปอย่างต่อเนื่อง5-1แล้วฮะแล้วจูดี้ครับผมจูดี้ลาเลนแล้วเฟิร์สครับแล้วนี้แทงมาบล็อกให้มะเขือเต็มโหดแล้วงัดขึ้นมายังไม่เมครับมะเขือยังไงมูมินตรงนี้หาจังหวะเล่นอยู่บูทไปบูทงัดแล้วเตะมาแล้วเรียบร้อยครับมะเขือแตกครับว้าวเอ้ยไม่ได้ทำอะไรเลยครับมะเขือครับเล่นอย่างนี้ฮะเล่นอย่างนี้ก็จบไปหมดเลยนี่ก็จบไปเลยทำอะไรเลยฮะหนูก็ทำสมาธิอ๋อลืมครับคุณผู้ชมก็เลยลืมว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอยู่ดีก็เหมือนมีคนตื่นเฮ้ยลองเล่นต่อให้เพื่อนเล่นต่อแล้ววิ่งเลยฮะใส่เลยฮะโอ้ยแล้วมันเนี่ยมันแน่นกันอยู่บริเวณตรงนี้นะคุณผู้ชมแล้วซอยตันๆยังไงไล่กระบาดไปสีฟ้าค่อนข้างเยอะกว่าแล้วไล่กระบาดหลายๆคิวตอนนี้เป็น4-18ในบนเฮดจะรอบนี้คิวได้ไวแล้วค่อนข้างที่จะรัวด้วยคุณผู้ชมแต่10คนเท่านั้นในส่วนของฝั่งซาเวียโดนปิดอย่างเร็วเลยแล้วแบบไม่ดีแล้วครับเอออะไรยังไงดีฮะแยกกันมาก่อนแล้วรอบพิการว่าซาเวียจังหวะเบิร์นเสียตัวผู้เล่นไปเยอะแต่ประเทศเหลืออยู่เกือบครบแล้ว7คนแล้วนั้นละปาดมาได้ไปเฉลี่ยไปนี่ตัดไปได้แหละบุตรตรงกลางสวยสีขาวไปหมดครับแต่ประเทศยิงไล่มาพยายามหาจังหวะอยู่ตรงนี้ซาเวียเองจะชุบก็ชุบยากหรือเกินเพราะตัวประเทศของในประเทศเหลือเยอะกว่าเกือบเท่าตัวอยู่กันครบทั้ง20ตัวประเทศของในประเทศในราวนี้6คนเท่านั้นของซาเวียแต่ตัวเลขยังคงขึ้นมาเรื่อยๆแต่ก็ลดลงไปเป็นการต่างคนทีมนึงก็จะชุบทีมนึงก็จะตัดละฮะ5คนแล้วกับซาเวีย
แล้วเลยครับตอนนี้ไม่ดีแล้วครับซาเวียเหมือนกับโดนทอนกลับมาในทั้งช็อตเหม่อนะเออโดนสวนกับบันดาลคุณผู้ชมก็ตอนนี้ทางด้านของเสือพยายามจะชุบอยู่แต่ว่ามีรออยู่ข้างหน้าแล้วในจำนวนคนที่น้อยกว่าแบบนี้ต่อให้ลียังไงก็ค่อนข้างที่จะสู้ยากจนผสมสวยสวยสวยพยายามที่จะบุกเข้ามาแต่ว่าข้างหน้าข้างหลังยังเต็มไปด้วยไม้กับทางด้านของมีดนะคุณผู้ชมแล้วบุกมาแบบนี้ม้วนมาเรียบร้อยกับข้าหัวมาเอวเก็บเมด้าไปได้เพียง2คนเท่านั้นแล้วเลยครับในส่วนของซาเวียงั้นเหลือแค่2ตัวผู้เล่นนั้นซาเวียในราวนี้แค่หาและเจอยังไงดีแต่มือปืนยังพิ้วอยู่มือปืนยังพิ้วอยู่อ๋อแล้วโดนยิงเบรกล่วงตกลงมาแบบนี้โนลินแล้วจะปีนอีกครั้งหนึ่งอยากได้อ๋อแล้วดึงกลับมาอีกครั้งจะไปแต่ไม่ให้ไปแล้วรอจังหวะสอดขอแค่ลุกขอแค่ลุกซ้ำอยู่ยังไงโอ้โหไปแล้วเรียบร้อยครับสวยสวยต่อสองแก้วดับเฮดดึงราวินคืนกลับมาได้แม่มาครับต้องบอกรอบนี้แกทอสวยถือว่าสวยไอ้มี่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 มันลงอย่างไรพูดแบบเมื่อกี้นะมี่ไม่เอาไม่เอาพอไม่เป็นไรคนละอันคุยหลังเกม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 มาเหมือนเดิมนะเหมือนที่พี่ตั้มบอกอ่ะก็ฟอร์ไฟฟอร์ไฟพอฟอร์ไฟพอเหมือนเดิมคุณยิงจนขอดันมาพอขอดันมาเราก็รับให้ได้แค่นั้นเลยกูบอกแล้วว่ารอปืนเรื่อยๆถ้ากลางไม่ลงไปอ่ะมันจะคินนี่ไงก็เราเล่นใหม่ละคือเราคือตรงนั้นนะผู้ชมครับในช็อตที่จะอุ้มเพื่อนไปชมเนี่ยค่อนข้างจะยากนะนะฮะรอดูกันต่อเลยครับว่าจะเป็นยังไงอะสำหรับทางของซาเวียกับไดมอนด์เฮดในคู่นี้นะ2ต่อ1ครับเหมือนจะมีตัวผู้เล่นของซาเวียหลุดออกไปหรือเปล่าทางทีมงานดูนะรุ่นไปแล้วเป็นอีก1คิวไหลมา2คิว MKK มาแล้วไหลต่อมา MKK 3คิวไปแล้วเลยครับโดนต่อเนื่องมาแบบนี้ตลาดได้มีเพื่อนตัวเองไป1คีโมยังได้อยู่หรือเปล่าไปอภิโกโอ้โหเขาบอกว่าคีโมตรงนี้ฮะและรอบนี้เหมือนเกมเพย์หรือว่าเกมไฟท์รูปแบบเกมจะตกไปทางฝั่งของ MKK หรือมังกี้คิงครับผู้ชมฮะและคีโมตรงนี้มาเทคกับซิมบ้าเหวี่ยงไปอย่างนี้ยังไม่มีใครตายแล้วเรียบร้อยครับบอกเลยว่าคีโมล้มเดวันนะครับจากวอซิตี้เจอกับลัคกี้จากซัมเมอร์ซิตี้นั่นเองคุณผู้ชมครับสำหรับโอเคที่โดนลงก็เตรียมรับชมได้เลยนี่ครับซึ่งก็บอกว่าแต่ละทีมที่มาทำการแข่งขันในวันนี้เนี่ยนะเขามาเพื่อความสนุกเพื่อความมันมาด้วยใจทั้งนั้นนะคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปว่าผลสกอร์เนี่ยมันไม่ได้มีผลแต่อย่างใดนี่ครับเพียงแต่ว่าเรามาเป็นการชมแมตช์ให้คุณผู้ชมได้รับชมได้รับความสนุกความเมามันนี่ครับในครั้งนี้ยอดตรงนี้เนี่ยจากหน้าสตรีมนะล่าสุดตัวนี้เนี่ยขึ้นไปที่ 62,786 บาทจุด218สตางค์นะอ๋อ21สตางค์ไม่ใช่8นะเป็นตัว B นะฮะตัว B บาทนะขออภัยด้วย 62,786 บาท21สตางค์นะฮะอันนี้คือเป็นการร่วมสมทุนโดเนทจากคนที่เข้ามาติดตามรับชมโชว์แมตช์ในวันนี้ยังไงก็เป็นกระบอกเสียงขอบพระคุณแทนผู้ที่จะได้รับการช่วยเหลือจากพวกเราทุกๆคนด้วยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาร่วมกันตอนนี้แล้วก็ยังคงร่วมกันได้เรื่อยๆตลอดจบไลฟ์ในวันนี้เลยนะครับยังเหลืออีก2คู่ทำการแข่งขันในค่ำคืนนี้และนี่คือคู่ที่3เท่านั้นอยู่กันยาวๆครับถ้าเกิดดูจากเวลาแล้วเนี่ยน่าจะมีทะลุไปถึงประมาณ4ทุ่มนะฮะอยู่กันต่อยาวๆเลยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะฮะช่วยกันประชาสัมพันธ์4ทุ่มหรอสำหรับโครงการดีๆแบบนี้สำหรับ Watch CityDonation โปรทั้งที่ไม่หรอแบบไม่คิดเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีคู่แถมหรอคู่ที่3พร้อมแล้วมี SMD เหรอไหวมันเห็นใช่แล้วเลยครับมาวันนี้ Select Fate ครับผู้ชมครับเลือกอาวุธนะครับเลือกได้คนละ1ชิ้นเท่านั้นนะฮะก็ห้าวเราเมื่อไหร่ก็ถือว่าจบสำหรับคู่นั้นๆนั่นเองคุณผู้ชมครับตอนนี้อยู่ที่3ราวเข้าไปแล้วนี่ครับก็เอาแรงใจแรงเชียร์ส่งกันมาได้นะฮะหรือว่าใครเป็นกระบอกเสียงให้กับในมี SMD เหรอการโชว์แมตช์ครั้งนี้นะครับเพื่อจะบริจาคนะครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยเข้าไปเนี่ยก็สามารถแชร์กันไปได้นะครับสำหรับไลฟ์สตรีมทางทวิชของเราหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแฟนเพจวอซิตี้ที่ทำการโพสต์ต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ชมได้ทราบกันนั่นเองนะตอนนี้ก็ซาเวียกับมอนเฮดเราที่4กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับตอนนี้มีการปล่อยตัวสำหรับนักแข่งขันนั่นเองแล้วนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เข้าสู่เกมแล้ววิ่งมาซาเวียรอบนี้ต้องระมัดระวังให้ดีเพราะประมาทไปเนี่ยราวที่แล้วมีให้เห็นแล้วนะก็ไม่บอกว่าโดนมาเนี่ยมันเป็นยังไงเนื้อหาอาจจะโดนตีตื้นกับบังก็ได้ต้องรอดูกันเริ่มโซนกันมายังไงตรงนี้ยึดโพสิชันตอนนี้ไว้เพื่อเอากำแพงตรงนี้เป็นมุมยังไงจะถมสายกลับมาเหมือนมีตัวลุกเอาแล้ววิ่งมาโดนลุกยังไงแยกไปถึงสองทีด้วยกันแล้วมีการเทกลับมาจากเสือกับทางด้านของพอสมาตรงนี้เทกลับมาเหมือนกันแล้วเป็นสุภาพสตรีเฮ้ยไม่ดีแล้วเฮ้ยเฮ้ยเหลือสักเจ็ดคนเลยนะครับ
โอ้ในจังหวะในการชนกันแล้วสมัครเฮ้ยเหลือเลขหลักเดียวเลยครับตอนนี้ตัวผู้เล่นที่เหลืออยู่ของตั้มเบียร์หูต่อเลยฮะตามตัวเยอะอย่างได้โอ้ยต่อบอลลิสต์ตามทางของเดวิดไป1คิวเหลืออยู่7ต่อ16เท่านั้นครับตัวผู้เล่นของทางซาเวียเป็นฝ่ายเสียเปรียบเกมได้ราวนี้ต้องหาจังหวะในการชูให้ไวเลยครับพยายามจะเปิดพื้นที่ในการเล่นอยู่แล้วหาจังหวะในการชูจะโดนปิดเบรกต่อเนื่องมาแบบนี้โดนตัดต่อรวยๆครับสำหรับทางของซาเวียโอ้ยโอ้ยแล้วพยายามจะรีไฟขึ้นมาแต่ไม่ไหวเฮ้ยไฟมาแล้วคืนโซนมาแล้วสีขาวยันมาตอนนี้ไม่ค่อยยิงเท่าไหร่ทางด้านของลูกอมเก็บไว้หนึ่งคิวยังไงแอลต้องวิ่งมาก่อนแล้วเพื่อจะรีไฟตรงนี้เห็นศพเพื่อนนอนกองกันสามถึงสี่คนแต่ว่าถ้าจะชุดเนี่ยมันก็ยากหน่อยแล้วแบบนี้ตามโซเย็ดได้มาอีกหนึ่งคิวสิบแปดต่อสี่จำนวนคนที่เยอะกว่าหลายเท่าตัวแบบนี้จะส่งผลให้ทางด้านของไดมอนด์เฮดจะชนะไปวัดท้ายว่ะวัดไฟท้ายแล้วว่ะซาเวียเหลือคนเพียงสี่คนเท่านั้นแล้วพยายามจะยื้อเขาไหวไหวแล้วไหวแล้วยังมากูตามเองเก่งนะก็พยายามจะรีเซ็ตพยายามจะกักให้ได้ไม่สุดเป็นกันแล้วจังหวะซ้ำเยี่ยมมันว่ะเลยยังไงดียังไม่ได้แล้วเหวี่ยงต่อมาสไลด์ออกก็หนึ่งจังหวะแต่มือปืนแกผิวจัดเหมือนกันนะใช่ได้เลยซาเบียกาซินรออยู่แล้วรอเกี่ยวหลังจังหวะสองแต่มีปืนไปยิงเบรกช่วยอีกครั้งนึงแล้วมากันเต็มเลยครับตัวผู้เล่นของทางไดมอนด์เฮดหรือแค่คนเดียวคนสุดท้ายแบบนี้ยังไงดีสะบัดจ่ายต่อแต่ยังปั๊มเพจสู้อยู่สุ่มมาดาเมจรัวๆพยายามจะเบิร์ดชุดเดียวเอาไอ้ห่าไอ้ห่าเรียบร้อยเอาจนได้ก็ปิดรอบปัดสองต่อสองกับไดมอนด์เฮดโอ้โหนี่เลยครับพลิกกลับมาเลยครับตัวซาเวียโดนไดมอนด์เฮดกลับมาแหมพี่บอสบอกเลยว่าอย่าประมาทนะครับเพราะเมื่อกี้เนี่ยต้องบอกว่าเวฟเดียวครับผู้ชมลูกเดียวขึ้นเดียวทีเดียวหายเลยเลยครับในส่วนของซาเวียที่โดนทางร่างของไดมอนด์เฮดครับไฟแรกเมื่อกี้อย่างที่เห็นเลยคุณผู้ชมครับพอจังหวะที่ไฟและตัดจำนวนคนเข้าไปได้หลายจำนวนช็อตเดียวเนี่ยมันอาจทำให้ไฟเนี่ยมันช็อตไปเลยนะฝั่งตรงข้ามที่โดนผมบอกเลยว่าแบบนี้มันแน่นอนครับในราวสุดท้ายต้องไม่ประมาทแล้วทั้งสองทีมครับไม่ว่าจะเป็นซาเวียหรือไดมอนด์เฮดเอาครับราวสุดท้ายครับราวสุดท้ายตรงนี้จะเป็นใครครับที่สามารถคว้าชัยไปได้นะในวันนี้อย่างที่บอกไปไม่ได้มีผลแพ้ชนะอะไรต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมครับรับชมเพียงแค่ความสุขสนานเท่านั้นนะครับสำหรับการโชว์แมตช์20-20ของพวกเราในค่ำคืนวันนี้นะฮะต้องรอดูกันครับในตอนนี้มีการแจ้งนะพี่บอยว่าถ้าเกิดเลือกเกินไปหรือว่าเลือกผิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันสามารถจะเลือกใหม่ได้นะใช่ก็คือกดสตาร์ทาวเดียวน้องไม่ใช่สตาร์ทาวเวอร์ครับอันนี้นะหมายก็ต้องเรียกว่าทำมาเร่งด่วนนะครับก็ต้องให้ตัวผู้เล่นเนี่ยปรับตัวด้วยนะครับสำหรับตัวระบบการแข่งขันการถ่ายทอดสดของเราในครั้งนี้นะฮะสตาร์ทาวนะครับไม่ใช่สตาร์ทาวเวอร์ครับอันนี้นะครับสตาร์ทาวนะครับต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นช่องประชาสัมพันธ์หน่อยนะสำหรับผู้ชมที่เรียกว่าผู้ชมที่เป็นผู้เล่นที่อยู่ในวอร์ซิตี้หรือวอตมัตติเวิร์ดก็ตามแต่นะครับมีแพ็คที่ให้ทุกท่านเนี่ยได้ร่วมสมทบทุนในการบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วยนะฮะก็จะเป็นแพ็คที่เป็นเป็ดน้อยเจ็ตสกีนะฮะลองดูรายละเอียดได้ทาง Discord ทางวอตซิตี้แล้วไม่มึงก็ดูแบบขำๆไปอ่ะแชทมึงก็ปล่อยวางบ้างไอ้เหี้ยจำกัดปล่อยวางไม่คิดอะไรเราจะเปิดตัวนี้เนี่ยถึงเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันนี้นะครับจำกัด1คนต่อ1สิทธิ์พอนะฮะก็จะได้ทั่วถึงกันใครยังรู้สึกว่าเฮ้ยยังได้อีกนะฮะก็มาร่วมกันได้ทางด้านหน้าการถ่ายทอดสดตรงนี้เพิ่มเติมได้นะนี่แหละคุณผู้ชมครับก็เงี้ยเลยว่าหลายๆอย่างที่เราได้เห็นในวันนี้ต้องบอกว่าทำขึ้นมาเฉพาะใช่ไหมบอสมันสนุกสนานกันบ้างเฉพาะเราก็คุณผู้ชมครับกูก็มีสิทธิ์เชียร์ในบนเทสรูปแบบการแข่งขันร่วมกันไอ้ระบบอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันบอสถ้าเปิดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับเต็มจำนวนต้องบอกว่าได้เท่าไหร่ให้เท่านั้นเลยไม่มีการอะไรก็แล้วแต่เลยครับตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าตัวเลขเนี่ยอัปเดตมานะคุณผู้ชมฮะเห็นไหมครับว่าตรงเครื่องหมายตัวบีหรือบาทเนี่ยมาเป็น600,000นะแล้วเขียนไว้ด้วยว่ายังไม่รวมยอดด้านล่างนะครับก็อย่างที่เห็นกันเลย600,000กว่าก็เยอะ26,697บวกอีก64,556.21สตางค์ใช่ใช่ใช่นี่คือยอดรวมของเรานะปัจจุบันในช่วงเวลานะตอนนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับมาฮะแมตช์น่าจะเตรียมพร้อมกำลังเริ่มแล้วครับในราวสุดท้ายของซาเวียและไดมอนด์เฮดฟังนะไม่ประมาทนะเอามูดเดิมนะเว้ยมูดที่ชนะมึงอย่าประมาทอย่ามั่นใจนะเว้ยกลับมาขนาดเนี้ยนี่นะเล่นดีๆนี่นะเห็นเลยนะว่ามีการปลุกใจอยู่นะพี่เวิร์กนี้ด้วยส่งไดมอนด์เฮดซึ่งพอทอนมาแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่า
แรงใจมาแน่นอนนะฮะลูกฮึดจะมาแน่นอนอยู่แล้วนะครับด้วยของเซาที่เราไม่พลาดกันเพราะว่าเราสองเราแรกเนี่ยทำมาค่อนข้างที่จะดีละนะครับก็อย่างที่เห็นไปเลยว่าในการพลิกแพงก็มีให้เห็นอยู่ว่าในวันเฮดเขาก็พลิกกลับมาได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยเริ่มการแข่งขันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับระหว่างเซาเวกับเดวิดในราวสุดท้ายเอาละเริ่มวอร์มคอกันตั้งแต่เปิดม่านเลยนะฮะตั้งแต่จังหวะแรกนี้ยึดเซาเก้าวินท้ายอะวินท้ายเสียรอประชิดอยู่นะแต่เหมือนทางของเดมอนเทเองก็พยายามจะหาข่าวเพิ่มเติมก็จะฉีกทะลุมาหรือเปล่าแต่ก็แอบอันตรายเกินไปครับถ้าเกิดเลือกที่จะเดินตัวเพียวๆเลยในจังหวะแรกสอนหนึ่งรออยู่นะฮะสั่งเลยฮะชิดหลังกำแพงดักรอไว้ฉีกซ้ายมายังไงเดมอนเทประชิดเลยครับมุมใกล้ๆแบบนี้แต่อยู่ที่ว่าใครจะช่วงชิงจังหวะได้เปรียบกันก่อนนะต้องรอดูแล้วเหมือนรอบนี้เนี่ยจะเล่นเพจเสพค่อนข้างที่จะนะพี่โอนะเหมือนว่าใจเย็นอยู่เหมือนกัน2ทีมนะครับรักษาระยะห่างไว้ซึ่งระยะห่างตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของระยะปืนแล้วก็โพซิชันการเล่นนะครับในการที่จะเลือกมุมการเล่นต่างๆนะครับซึ่งถ้าถามว่ามันได้เปรียบยังไงก็ไม่ว่าจะเป็นมุมชุบมุมปืนในการเล่นนั่นเองท่านผู้ชมครับมันส่งผลหลายๆอย่างต่อรูปแบบการไฟนั่นเองนะซึ่งทั้งคู่ก็ค่อนข้างที่จะระมัดระวังเหมือนกันตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามันมีแค่ไอ้ทุ่นตรงกลางเนี่ยกำแพงตรงกลางเนี่ยกั้นอยู่เท่านั้นนะฮะถ้าเกิดยกออกไปเนี่ยผมบอกเลยว่าตีกันนัวแน่นอนมาแน่นะฮะถ้าเกิดยกออกไปเนี่ยมาแน่คุณผู้ชมฮะรออยู่อยู่ที่ว่าใครจะตัดสินในการเปิดไฟก่อนนะครับมาแล้วเฮียเคลื่อนตัวแล้วนายประเทศทะลุมาเอาเลยกับแยกมาหนึ่งแต่ขวาปากระตึมตัวนี้เปิดมาตัวนี้ยังไงดีซาเบียตัดตัวแรกได้ก่อนแล้วรออยู่จังหวะจะตามเพจมาหน้ากระดานชนหน้าเลยขาวกับกลมแล้วนายก็มาต่อตรงนี้18ต่อ19ไรมาโดนยิงเข้าไว้โดนนัดเล่นต่อไม่ได้แล้วไม้ประตูเติมอยู่ตรงกลางไฟจะไหลได้ไปสุดก่อนเฮียถือไม้ภูตรงนี้ไล่ต่อมายูฟีไหลกันต่อไปตัวผู้เล่นของแทนประเทศเหลือมากกว่าเลยฮะใช่แล้วเลยครับแต่ว่าห่างกันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เลยครับผู้ชมครับยัง2ถึง3คน4คนครับแล้วหมุนมามุมนี้เข้าเลยมานูเอลจัดเอ้ยแล้วส่งกลับไปตอนนี้เหลือหลักหน่วยเท่านั้นแล้วจะฝั่งซาเวียแทนประเทศพลิกกลับมาได้ดูเหมือนว่าตะโกนเข้าไปเอ็ดดี้จับไป2คิวด้วยกันแล้วเป็น8ต่อ18จำนวนคนที่มากกว่าแบบนี้เป็นข้อได้เปรียบในเรื่องของการไฟและเหมือนแทนประเทศยังคงรักษาสภาพจำนวนคนเลยก็บอกว่าลีกันอยู่เรื่อยๆซึ่งซาเวียจบว่ะจบแล้วปาดมาหน้าก็จับทางเก็บนูลินไป4ต่อ18จำนวนคนต่างกันขนาดนี้ค่อนข้างที่จะลำบากแล้วไม่ยังจะมวนเข้ามาแล้วแบบนี้โดนยิงยัดไปยาวๆพยายามจะชุบแต่ว่าถ้าชุบมาเนี่ยจะอาจจะโดนได้แล้วพยายามจะชุบอยู่ไปแบบนี้โดนปาดเลยไหมหมายมาเคาะหมายเดี๋ยวยังรอดอยู่แล้วเป๋มาแล้วไปตีโดนเพื่อนแต่ว่า5ต่อ18แบบนี้จำนวนคนมันต่างเกินไปนะครับโอ้ยโอ้เอาครับ5คนเท่านั้นที่เหลืออยู่ในรอบสุดท้ายตอนนี้ของซาเบียแต่ไปเห็นแกเก็บกลับมาได้ดีครับแต่ดูว่าจะยังไงดีเหมือนจะหาพยายามจะรีเซ็ตจะชุบกันให้ได้มากที่สุดเหมือนกันกับซาเวียจะมาแล้วโอ้เหมือนกันแล้วละมูต่ำมาแบบนี้ยังไงดีวิ่งถอยกลับไปก่อนยิงเพชรต่อให้มีคนมากกว่าแต่ยังอยากจะรีเซ็ตไปใส่บอสกับมือปืนระยะไกลๆทำให้ทำให้ด้านหลังได้สามยันเลยยันเลยแอบพิกได้นะยิงกันไหนพี่เกตไหวแล้ว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 สวยแล้วเฮียเข้ามานัดจะรอดทีไรแต่ว่ายังรอดอยู่หลังหลังเข้าหลังหัวจัดใช่แล้วไม่เก็บใครได้แล้วแบบนี้เดี๋ยวมันล้มล้างจะไม่จบเลยจบเลยมาแล้วเฮ้ยสวยมากสวยมากสวยมากสวยสวยสุดยอดเลยไดมอนด์เฮด2ต่อ3กับสกอร์ที่จบลงเดี๋ยวต้องรอดูว่าเราจะสวย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 คุยกับใครนะตัวแทนจากซาเวียแล้วก็ตัวแทนจากฝั่งไดมอนด์เฮดสตาร์ทาวสวย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 ก็อย่างเงี้ยเลยว่าความสนุกของเรายังเหลืออีก2คู่ด้วยกันนะคุณผู้ชมครับก็ตอนนี้เพิ่งจะจบไปสำหรับคู่ที่3ซาเวียกับไดมอนด์เฮดนะครับเดี๋ยวรอดูกันว่าในส่วนของการสัมภาษณ์นุ้ยโบนจะเป็นการส่งใครมาให้สัมภาษณ์นะครับในซาเวียดเดมอนเฮดฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยพิธีกรของเราน่าจะแซนบายรอแล้วนะฮะไม่รู้ว่าใส่เกงหรือยังตอนนี้ยังนะตรงนี้ถือว่าเกินคาดนะอยู่อะรอแล้วครับถือว่าเกินคาดครับพี่อยู่ไปเลยไปเลยไม่เป็นไรไปเลยไปเลยตามไปเลยมึงไปมึงไป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 ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวรอดูครับพูดคุยหน่อยครับสำหรับตัวแทนจากทั้ง2ทีมนะสวยสวยสวยเก่ง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 กว่าที่คิดเก่งแบบไม่รู้ว่ะกูก็ไม่รู้พูดพูดพูดไงตัวแทนนะครับผู้ชมสัมภาษณ์กันยิงโกดเด้งไหมอ่ะโกหายแล้วเหรอเมื่อตอนแรกผมบอกว่าดูดีเมทต้องดูให้จบอ่ะเย็บไม่ใช่ดูบ่อยดีเมทเหมือนแบบแล้วมันหลุดอ่ะเวลาดูต้องดูให้จบไปเมื่อเอาเวลาน้องสติ้งก็รับใช่หรอมึงเช้าติ้งอยู่หรอไม่ใช่
ส่งดูบ่อยๆครับปะกูอะแหมเดี๋ยวมีกระโฟนนะผู้ชมเหมือนทรโข่งโลกเหมือนทรโข่งพูดทีนี่ได้ยิน9บ้าน10บ้านได้ยินหมดนะครับผู้ชมแหมเดี๋ยวรอดูฮะเดี๋ยวรอดูยังเหลืออีก2คู่นะสำหรับการโชว์แมตช์ในค่ำคืนวันนี้ละหมายน่าจะเตรียมพร้อมแล้วครับสำหรับตัวแทนของทั้ง2ทีมโอเคจบไปแล้วนะฮะสำหรับโชว์แมตช์นะครับคู่ที่3นะครับระหว่างซาเวียกับไดมอนด์เฮดนะครับก็สนุกมากมันมากพลิกนรกโอ้โหทุกอย่างสมคำล่ำลือทั้ง2แก๊งเลยนะฮะก็ขอบคุณนะครับDiamond Head นะครับจาก Star Town ด้วยแล้วก็ทาง Xavier Java City นะครับก็อยากจะให้พูดฝากอะไรหน่อยๆสำหรับผู้ชมทางบ้านหรือว่าใครที่ดูอยู่อยากจะมาร่วมทำบุญนะครับเราบอกน้องลินเหรอที่จะนำไปสมทบทุนนะครับช่วยผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับงั้นเริ่มจาก Xavier ก่อนแล้วกันมีตัวอย่างแล้วอะไรนะเดี๋ยวไปพูดก่อนได้ไหมครับพี่อะตั้มพูดก่อนได้ไหมเขาอยากได้ตัวอย่างโชว์ไปเอาแล้วห้าบาทสิบบาทโดนิทกันมาเยอะๆนะครับช่วยน้ำท่วมครับท่านี้ครับพี่ตั้มแบบพูดความรู้สึกอะไรอย่างนี้ด้วยดิความรู้สึกของแข่งหรือของอะไรครับทุกอย่างเลยรวมไปเลยวันนี้ก็รู้สึกสดชื่นแล้วก็แฮปปี้ดีครับแล้วก็โดเนท5บาท10บาทก็โดเนทได้ครับครับครับพอดีครับใช่ๆได้ตัวอย่างแล้วเนาะต่อไปซาเวียครับผมอันนี้ตัวอย่างเลยตัวอย่างที่ดีใช่ตัวอย่างที่ดีถูกอันนี้ตัวอย่างที่ดีมั้ยครับโอเคตั้มดีมากก็พี่ภูมิใจตัวน้องก็วันนี้สนุกมากครับขอบคุณมากเลยครับแล้วก็ตอนนี้มันมี20อย่างเดียวเลยอนาคตถ้าแบบมี40ก็อยากจะลองเล่นดูด้วยครับแล้วก็สำหรับคนที่แบบมีคนนิดนึงช่วยบริจาค ก็ได้นะครับเงินเล็กๆน้อยๆของทุกคนน่าจะช่วยคนตรงนี้ได้เยอะเลยครับจริง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 ครับไอ้ตั้มเป็นกวนตีนเปล่าวะใช่ตั้มใช่โอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ Diamond Head กับ Xavier นะครับก็ต้องขอบคุณทั้งสองแก๊งมากๆที่มาร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่ ทำบุญร่วมกันละกันเรียกว่าทำบุญร่วมกันนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากdonate กันมาเยอะๆนะครับสำหรับใครที่อยากจะร่วมทำบุญสมทบทุนนะครับก็สำหรับชาวเมืองวอชิงตันนะครับผมแฟชั่นบนหัวผมเลยนะครับถ้าใครอยากได้ก็ไปจับจองได้นะครับแล้วก็จะบอกไว้ก่อนนะฮะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านซื้อแฟชั่นตัวนี้นะครับก็จะนำมาสมทบทุนเช่นกันนะครับนำเข้าในส่วนของบริจาค100ทีเดียวหายมันก็ไหลต่อมาต่อไปที่ซีฟ้าหมุนต่อตรงกลางมาใหญ่แล้วไหลยงเข้ามาต่อเนื่องเนี่ยครับคิวปีดนี่ของเต็มโหดรัวๆแบบนี้ขาดขึ้นเรื่อยๆแล้วครับท่านผู้ชมครับโอ้โหนี่ครับคือไปโดนต้นไฟพอดีครับก็เลยทำให้เสียไฟเลยครับ